ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงไฮสปีดสอนอนะครับเพราะเหลือเวลาน้อยทีเดียวนะครับคือเป็นช่วงที่หายใจไม่ค่อยจะทันมีจดหมายเรียกคุณติ่งมริกาเข้ามาบอกว่าตามที่กลุ่มนักการข่าวได้ประกาศชุมนุมทั่วประเทศทั่วโลกในวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2556เวลาบ่ายโมงนั้นเพื่อให้การชุมนุมของนักการข่าวลำปางดำเนินการไปพร้อมๆกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศจึงขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นักการข่าวลำปางดังนี้นักการข่าวลำปางขอเลื่อนการชุมนุมจากวันศุกร์ที่21มิถุนายนไปเป็นวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนเวลาบ่ายโมงแล้วคุณอ่านทำไมที่5แยกหอนาฬิกาขอบคุณคุณอ่านทำไมเขาเขียนถึงมาริกาคุณอ่านให้ประชาชนฟังทำไมเขาเขียนถึงจันหรือเปล่าเอาเรียนคุณมาริกาคนเดียวลืมนะอ้าวไอ้นี่ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นประชาสัมพันธ์หน้ากากเอาเขาเขียนถึงคุณเขาเขียนถึงฉันให้ฉันต้องอ่านคนเดียวพอแล้วไปอ่านให้เขาฟังไปข่าวผลไม้ที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับท่านผู้ชมและแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหลายนะครับที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดโอกาสให้ผลไม้เมืองจันมาอยู่ที่หน้าพรรคและผลไม้เมืองอื่นๆที่ราคาตกต่ำด้วยตอนนี้เขาช่วยเมืองจันอยู่เดี๋ยวจังหวัดอื่นๆเดี๋ยวเขาก็ช่วยต่อไปนะครับเขานำผลไม้จากสวนสดๆราคาถูกมาขายไม่ว่าจะเป็นทุเรียนก้านยาวกิโลกรัมละแค่100บาททุเรียนหมอนทองกิโลกรัมละ60บาททุเรียนชะนีแค่35บาทลองกองแบบนี้ 20-40 บาทมังคุมังคุคอยคิดดิมังคุดเงาะนะครับในราคากิโลกรัมละ20บาทใครต้องการอุดหนุนชาวสวนก็ไปกันได้ที่พรรคประชาธิปัตย์ทุกวันตอนแรกจะกระนุ้พ่อค้าที่ไหนมาเปิดอยู่ตอนนี้สสก็เดินกลิ่นทุเรียนกันหึมหึมเวลาประชุมนะครับเวลาคุยใช่ไหมพี่พี่ระยะ2เมตรได้ไหมครับคือขอตะโกนคุยได้ขอเสียมารยาทหึมเลยช่วยคนจันคุณเมลิงติ๊กสิริวันวันนี้ก้านยาวเลยวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมชินชนะหรือไทยครับหมดแล้วครับเฮ้ยแล้วเรื่องร้องอื่นน่ะไม่มีพิษณุโลกอ่ะพอแล้วหรอหมดแล้วครับหมดเวลาแล้วหรอเขาบอกหูมาเนี่ยหมดเวลาแล้วครับผมชินชนะคือเรื่องไอ้จะช่วยชาวบ้านเนี่ยครับสวัสดีครับ